สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2จากกรณีศาลรัฐธรรมนูญสั่งยุบพรรคก้าวไกลล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากเครือข่ายนักศึกษาที่สนับสนุนพรรคก้าวไกลโดยสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมกันออกจดหมายเปิดผนึกเรื่องขอให้ถอดถอนนายอุดมรัตน์อมฤตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษเอกสารระบุว่าเรียนคณบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สืบเนื่องจากวันที่7สิงหาคม2567ศาลรัฐธรรมนูญได้อ่านคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีสาระสำคัญคือการสั่งยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคเป็นระยะเวลา10ปีโดยมีนายอุดมรัตน์อมฤตเป็นหนึ่งในองค์คณะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีมติเอกฉันท์ในคำวินิจฉัยข้างต้นพิจารณาถึงคำวินิจฉัยดังกล่าวจะเห็นได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญมีแนวคำวินิจฉัยอันเป็นการหักล้างข้อโต้แย้งประการสำคัญของผู้ถูกร้องอย่างสิ้นเชิงอาทิศาลรัฐธรรมนูญเห็นว่าการเสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญของคณะกรรมการการเลือกตั้งเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายแม้ว่าตามข้อเท็จจริงการที่คณะกรรมการการเลือกตั้งไม่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถูกร้องได้รับทราบโต้แย้งหรือแสดงพยานหลักฐานเพื่อแก้ต่างข้อกล่าวหาจะเป็นการดำเนินการที่มิชอบด้วยกฎหมายกล่าวคือไม่เป็นไปตามบทบัญญัติมาตรา39ประกอบมาตรา92แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ. 2560และระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานของนายทะเบียนพรรคการเมืองพ.ศ. 2566ก็ตามรวมถึงการที่ศาลรัฐธรรมนูญอ้างถึงคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญซึ่งมีเนื้อหาว่าการเสนอแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ของพรรคก้าวไกลเป็นการกระทำที่มีเจตนามุ่งหมายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนเป็นการซอกร่อนบ่อนทำลายให้สถาบันพระมหากษัตริย์อ่อนแอลงนำไปสู่การล้มล้างระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขการกระทำดังกล่าวจึงเข้าลักษณะอันอาจเป็นปฏิบัติต่อระบอบการปกครองคำวินิจฉัยและแนวทางการให้เหตุทางกฎหมายของศาลรัฐธรรมนูญครั้งนี้ไม่ใช่ส่งผลโดยตรงต่อพรรคก้าวไกลและคณะกรรมการบริหารพรรคในฐานะผู้ถูกร้องและต้องคำสั่งศาลเพียงเท่านั้นแต่ยังส่งผลอันร้ายแรงต่อบรรทัดฐานและการใช้ตีความกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศและพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญอีกทั้งยังอาจนำไปสู่การก่อให้เกิดความขัดแย้งทางการเมืองอย่างไม่รู้จบเกิดเป็นสภาวะขาดความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มิได้มีต่อศาลรัฐธรรมนูญเพียงเท่านั้นแต่ยังส่งผลไปถึงกระบวนการยุติธรรมและอาจลุกลามร้ายแรงไปจนถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ได้อันเป็นผลจากการตีความกฎหมายและจำกัดเสรีภาพของประชาชนเกินขอบเขตของศาลรัฐธรรมนูญจนนำไปสู่ข้อสงสัยประการสำคัญว่าคำวินิจฉัยข้างต้นศาลรัฐธรรมนูญมีความมุ่งหมายเพื่อปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ท้ายที่สุดอาจก่อให้เกิดผลเป็นไปในทิศทางตรงกันข้ามหรือไม่และหากเป็นเช่นนี้เมื่อพิจารณาอย่างถี่ถ้วนโดยปราศจากอคติทางการเมืองแล้วการกระทำของบุคคลหรือองค์กรใดไม่ว่าจะเป็นไปโดยเจตนาหรือไม่ก็ตามเป็นการทำให้สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่ในฐานะคู่ขัดแย้งกับประชาชนเป็นปฏิปักษ์ต่อระบอบการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและซอกกร่อนบ่อนทำลายสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ส่วนการปฏิบัติหน้าที่ของนายอุดมรัตน์อมฤตในฐานะตุลาการศาลรัฐธรรมนูญการปฏิบัติหน้าที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญต้องยึดหลักตามมาตรา3วรรค2แห่งรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560กล่าวคือต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญกฎหมายและหลักนิติธรรมแต่จากคำวินิจฉัยในครั้งนี้แม้เพียงการตีความรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักที่สอนแก่นักศึกษาการยึดหลักนิติวิธีและหลักนิติธรรมซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานของนักกฎหมายก็ยังไม่ปรากฏสู่สายตาของนักศึกษาและประชาชนเป็นการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่อาจเป็นตัวอย่างที่ดีแก่นักศึกษาได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งเนื่องจากผู้เป็นอาจารย์สอนกฎหมายมหาชนกลับกลายเป็นผู้กระทำสิ่งน่าละอายเช่นนี้เสียเองในการนี้สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะกรรมการนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในฐานะองค์กรผู้แทนนักศึกษารวมถึงนักศึกษาคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงขอเรียกร้องให้คณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พิจารณาถอดถอนนายอุดมรัตน์อมฤตตุลาการศาลรัฐธรรมนูญจากการปฏิบัติหน้าที่อาจารย์พิเศษและไม่มีการเชิญกลับมาสอนในฐานะอาจารย์พิเศษอีกเป็นอันขาดรวมถึงไม่ให้คุณค่าและความสำคัญในคุณูปการใดๆของนายอุดมรัตน์อมฤตในฐานะนักกฎหมายมหาชนอีกต่อไปสุดท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคณะบดีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จะตระหนักถึงความเสียหายอันเกิดจากการกระทำของนายอุดมรัตน์อมฤตสร้างความน่าละอายต่อวงการนิติศาสตร์ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีต่อระบบกฎหมายและสถานะความเป็นประชาธิปไตยภายใต้ระบอบการปกครองรูปแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ขณะที่ประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนายสถาปัตย์เพชรศิราสรรค์ออกหนังสือเชิญอาจารย์พิเศษดร.จิรนิติหวานนท์ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญและอาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์เข้าชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิตคณะนิติศาสตร์อันเนื่องจากการยุบพรรคก้าวไกลในการประชุมสามัญสภานิสิตวันที่14สิงหาคม2567ตั้งแต่เวลา 13:00 นเป็นต้นไปเนื้อหาในหนังสือระบุว่าสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีข้อกังวลต่อคำวินิจฉัยของท่านใน2ประเด็นคือการละเลยความสำคัญของกระบวนการวิธีพิจารณาความในกรณีนี้การเสนอคดีต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ยุบพรรคการเมืองต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองและระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งพ.ศ.2566กำหนดไว้การยื่นคำร้องคดีนี้จึงอาจไม่ชอบด้วยกฎหมายเนื่องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งละเลยกระบวนการดังกล่าวการใช้อำนาจตุลาการศาลรัฐธรรมนูญตัดสินโทษยุบพรรคการเมืองเป็นมาตรฐานที่ทำลายตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างรัฐกับประชาชนและโทษในการยุบพรรคการเมืองยิ่งต้องใช้อย่างระมัดระวังอดทนอดกลั้นได้สัดส่วนและเป็นมาตรการสุดท้ายเมื่อไม่มีทางเลือกอื่นในระบอบประชาธิปไตยในกรณีนี้คำวินิจฉัยของท่านเป็นที่น่าสงสัยว่าถูกต้องตามหลักการนี้หรือไม่